พบได้ถัดมาก็ปากแห้งปากลอกปากแตกนะครับแล้วก็ผิวหนังแพ้แสงได้ง่ายนะครับไวต่อแสงตาแห้งนะครับแสบตานะครับผิวแห้งแตกเป็นขุยนะครับคันนะอันนี้พบได้หรือว่าผิวหนังไวกับแสงแดดนะโดนแสงแดดแล้วแสบร้อนไหม้แดงนะครับถัดมาก็ปอดสามารถเกิดการหดเกร็งของกล้ามหลอดลมในปอดได้นะครับก็ผู้ที่มีปัญหาเรื่องหอบหืดอาจจะต้องระมัดระวังนะเรื่องหัวใจเต้นเร็วกว่าปกติได้นะครับถัดมาตับอักเสบได้ตับอ่อนอักเสบได้ไตอักเสบได้นะครับมันก็ต้องระมัดระวังกระดูกทำให้กระดูกอ่อนลงกระดูกบางลงได้นะครับแล้วก็บางคนมีอาการปวดกระดูกได้บริเวณกระดูกสันหลังนะครับในเด็กที่อายุไม่ถึง18ปีถ้าใช้ยานี้ในปริมาณที่สูงนะครับก็จะรบกวนการเจริญเติบโตทำให้ไม่สูงได้นะครับกล้ามเนื้อจะมีอาการปวดกล้ามเนื้อได้นะลำไส้นะครับระบบในลำไส้อาจจะมีการอักเสบได้นะครับต่อไปเป็นระบบของต่อมไร้ท่อนะฮะระดับน้ำตาลในเลือดสูงได้นะครับไขมันสูงคอเลสเตอรอลสูงทำให้มีการอุดตันของหลอดเลือดนะครับในตำแหน่งต่างๆได้นะอันนี้ก็เป็นอันตรายห้ามบริจาคโลหิตนะครับมียาอยู่ในกระแสเลือดนะครับต้องหยุดยาไปแล้วอย่างน้อย1เดือนถึงจะบริจาคโลหิตได้นะครับในผู้หญิงห้ามตั้งครรภ์ถ้าตั้งครรภ์แล้วโอกาสผิดปกติเด็กพิการมีสูงนะครับเพราะฉะนั้นต้องคุมกำเนิดอย่างดีระหว่างใช้ยาตัวนี้และใช้ชัวร์ก็หยุดยาไปแล้วอย่างน้อยนะครับ 4-6 เดือนแล้วค่อยเริ่มตั้งครรภ์นะครับอันนี้ก็เป็นอันตรายจะเห็นว่ามีหลายระบบมากมายนะครับเพราะการใช้ยาตัวนี้เนี่ยควรใช้อยู่ในกฎกติกาที่ได้แนะนำไปตั้งแต่ต้นนะฮะวันนี้ก็จะพูดเฉพาะเรื่องยาตัวนี้นะครับหวังว่าข้อมูลที่ให้คงเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับแล้วก็เป็นพื้นฐานในการตัดสินใจในการรักษานะฮะรักษาสิวพยายามรักษาให้มันได้ผลดีเสียตั้งแต่ครั้งแรกนะครับอย่ารักษาแล้วปล่อยปละละเลยให้มันรุนแรงขึ้นแล้วกลับมาวนรักษารอบใหม่รอบ2รอบ3รอบ4นะครับคือ1ท่านอาจจะได้ผลข้างเคียงจากยาพวกนี้แล้วอันที่2โอกาสประสบความสำเร็จในครั้งหลังๆของรอบที่รักษาใหม่นั้นน่ะมันน้อยลงนะครับมันไม่เยอะเหมือนครั้งแรกนะฮะเพราะฉะนั้นก็ให้ตั้งใจซะตั้งแต่ต้นนะครับถ้าชอบก็กดใช่นะครับถ้าชอบก็กดไลค์นะโทษทีถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าคิดว่าอยากให้คนอื่นได้รับความรู้ก็กดแชร์ไปนะครับรักษาสิวจนท้อใจอย่าเพิ่งหมดหวังครับลองใช้ผลิตภัณฑ์หมอชัยวุฒิดูครับสวัสดีครับ